ทำไมเมื่อลมส่วนใหญ่ออกไอเทมชิ้นนี้กลับโดนด่าแบบนี้ได้ประโยชน์ออกมาทำไมออกล้างจ้าโอ้ยขายไปเลยจะกูออกเองโอ้โหด่ายับเลยและยังมีเหตุการณ์แบบนี้อีกลมนะเอาลมทำไมล่ะจ้าลมทำไมไม่เคยล้างเปิดนับหน่อยเปิดนับหน่อยลมไม่หมดนะนั่นแหละครับวันนี้คิวแซดจึงขอนำเสนอเทคนิคที่ทำให้โดมมีกฎไอเทมล้างได้ถึง3ครั้งติดต่อกันเปิดแมป3ครั้งติดต่อกันและสร้างโลอีก3ครั้งติดต่อกันรวม9ครั้งติดต่อกันได้เลยครับนอกจากนี้ในกรณีที่ตานั้นไม่จำเป็นต้องออกของล้างไม่จำเป็นต้องออกเปิดแมปโดมี่ควรจะออกไอเทมสร้างโลแบรีเออร์หรือไอเทมเพิ่มกฎเจเนซิสกันล่ะครับมั่นใจหรอครับว่าจะเหมาะกับทุกสถานการณ์ก่อนที่จะไปเจาะลึกผมขอแนะนำพื้นฐานไอเทมโดมภายใน60วิก่อนนะครับใครกำลังมองหาเพจเติมเกม ROV ขอแนะนำเพจแก๊สท็อปอัพถูกคุ้มสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันรอใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้กว่า 40,000 คนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของการีนาอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถแอดไลน์แก๊สท็อปอัพเพื่อใช้บริการได้ทันทีอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพนะครับผมขอเริ่มจากไอเทมลมทั้ง3สีนี้ที่จะมอบค่าสถานะที่เหมือนกันคือลดคูลดาวน์ 10% และเพิ่มความเร็วขึ้นที่อีก 5% ครับซึ่งแต่ละสีก็จะมอบค่าสถานะพิเศษที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองเอิร์ธเจมบวกพลังชีวิต400หน่วยครับสีฟ้าวอเตอร์เจมบวกพลังเวท40หน่วยครับและสีแดงไฟเจมบวกพลังโจมตี20หน่วยครับซึ่งค่าสถานะพิเศษเหล่านี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาของเกมโดยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดแบบนี้ตั้งแต่นาทีที่8เป็นต้นไปครับหมายเหตุการที่ฮีโร่โรมมิ่งช่วยตีขีหรือดาร์ทขีในกรณีที่มีเจ้าของเลนนั้นอยู่โรมมิ่งก็ได้ EXP และโกน้อยกว่าเหมือนเดิมครับโดยที่เจ้าของเลนจะดับ EXP และโกเสมือนเท่ากับการรันคีปเองเลยครับแต่ทว่าตั้งแต่นาทีที่8เป็นต้นไปที่ฮีโร่ตำแหน่งโรมมิ่งสามารถแย่ง EXP และโกกับเพื่อนในทีมได้ตามปกติเลยครับและผมขอตัดเข้าสู่คำถามครับถามว่าเงินที่ได้จากการรันคีปจะได้มากกว่าการที่คีปตายเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุ้นนะหมายเลขที่ออกหมายเลข30%ครับอันนี้ใครๆก็รู้ครับและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าไอเทมลมชิ้นไหนจะมอบค่าสถานะได้คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดตอบในใจไปก่อนนะครับผมขอพิสูจน์เป็นเชิงตัวเลขให้ดูเลยครับขอเริ่มจากพลังชีวิต1หน่วยเทียบเท่ากับ 0.9 โกครับดังนั้นถ้าเป็นเอิร์ธเจมที่มอบพลังชีวิต 1,360 หน่วยจะมีมูลค่าเทียบเท่า 1,224 โกครับสำหรับพลังเวท1หน่วยเทียบเท่ากับ 6.83 โกครับดังนั้นถ้าเป็นวอเตอร์เจมที่มอบพลังเวท120หน่วยจะมีมูลค่าเทียบเท่า820โกครับและสำหรับพลังโจมตี1หน่วยเทียบเท่ากับ 11.36 โกครับดังนั้นถ้าเป็นไฟเจมที่มอบพลังโจมตี68หน่วยจะมีมูลค่าเทียบเท่า 773 โกครับดังนั้นสรุปได้ว่าไอเทมลมสีเหลืองเอิร์ธเจมเป็นไอเทมที่มอบค่าสถานะคุ้มค่ากับราคามากที่สุดครับขอไปต่อของข้อที่2ทำไมไอเทมเพิ่มกรอบอย่างเจเนซิสที่ถูกมองว่าเป็นไอเทมไร้ประโยชน์1เป็นไอเทมที่มีความสามารถในการช่วยชีวิตต่ำที่สุดครับเนื่องจากจะสร้างโลชุดคนที่โดนแก๊งเหมือนอย่างแบรีเออร์ทำไม่ได้ครับจะเปิดแมปเช็คพุ่มกันตัวรั้วเหมือนอย่างเมจิกอาร์ทำไม่ได้ครับหรือจะล้างสถานะพอฟื้นฟูเลือดเหมือนอย่างฟินซิงก็ทำไม่ได้ครับทำได้อย่างมากคือลดความเสียหายได้บางส่วนเท่านั้นครับ2เป็นไอเทมที่มีความสามารถลดความเสียหายของแต่ละฮีโร่ในทีมได้ไม่เท่ากันครับมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับอย่างแรกเพื่อนๆต้องทราบกันก่อนว่าการที่เราได้เกราะเพิ่มขึ้นนั้นไม่ว่าจะได้จากเลเวลที่เพิ่มขึ้นหรือได้จากไอเทมตัวเลขเกราะเหล่านี้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นความสามารถในการลดความเสียหายครับดังกราฟที่ผมขึ้นให้นี้เลยครับโดยระบบเกมจะนำค่าลดความเสียหายนี้ไปคำนวณต่อครับขอยกตัวอย่างกำหนดให้เทนมีเกราะ 1,110 หน่วยซึ่งเทียบเท่ากับลดความเสียหายได้ 64.9% ครับโดนไวโอเลตที่มีพลังโจมตี911หน่วยโจมตีโดยใส่ลูนจอกเกราะ64หน่วยและใส่ไอเทมมูรามันสาจอกเกราะเพิ่มอีก 40% สำหรับวิธีการคำนวณจอกเกราะจะเริ่มคิดจากแบบหน่วยก่อนแล้วค่อยคิดแบบเปอร์เซ็นต์ตามครับขอเริ่มจากเทนมีเกราะ 1,110 หน่วยลบ64หน่วยจากลูนจอกเกราะเท่ากับ 1,046 หน่วยนำไปลดเกราะแบบเปอร์เซ็นต์ต่อโดยนำเกราะเทนที่เหลือ 1,046 หน่วยลบ 40% เท่ากับ627หน่วยนำไปเทียบกราฟเดิมลดความเสียหายได้ 64.9% เหลือ 51% ส่งผลให้เวเรทที่มีพลังโจมตี911หน่วยโจมตีเข้า447หน่วยครับโอ้โหสมองไม่ไหวแล้วขอไปต่ออย่างที่2ที่ต้องทราบครับการเพิ่มกรอบให้กับฮีโร่ที่ถึงอยู่แล้วกับการเพิ่มกรอบให้กับตัวบางๆแม้ว่าจะเพิ่มกรอบให้เท่ากันแต่จะลดความเสียหายเพิ่มขึ้นแตกต่างกันครับให้เพื่อนลองสังเกตช่วงแรกของกราฟการเพิ่มขึ้นของกรอบเพียงนิดเดียวกับลดความเสียหายได้ค่อนข้างเยอะเลยครับแต่กับการครับการที่มีกรอบเยอะอยู่แล้วแล้วยิ่งเพิ่มกรอบขึ้นไปอีกการเพิ่มลดความเสียหายแทบจะไม่ขยับเลยครับขอยกตัวอย่างการเพิ่มขึ้นของการลดความเสียหายเมื่ออยู่ภายใต้ออร่าบัฟของไอเทมลมเจเนซิสครับขอเริ่มจากตำแหน่งแครี่ลดความเสียหายเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 9% ครับตำแหน่งไฟเตอร์ลดความเสียหายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 6.6% ครับสุดท้ายตำแหน่งแทงลดความเสียหายเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 3.4% เท่านั้นครับแล้วฮีโร่แบบไหนล่ะครับที่จะเหมาะกับไอเทมโรมเจเนซิสต้องประกอบด้วย2ข้อนี้ครับหมายเหตุคำอธิบายหลังจากนี้ค่อนข้างซับซ้อนครับผมแนะนำให้ตั้งใจฟังดีๆเลยนะครับ1เหมาะกับฮีโร่ที่มีความสามารถฟื้นฟูเลือดหรือสร้างโลค่อนข้างสูงครับและเป็นฮีโร่ที่สามารถนัวในวงไฟได้ด้วยครับอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นการที่เรามีเกราะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ลดความเสียหายได้เพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นการที่เรามีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะได้จากการฟื้นฟูเลือดหรือการสร้างโลจะส่งผลให้พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นนั้นมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับขอเป็นไงอ่ะขอยกตัวอย่างคิวก่อนที่สามารถดูดเลือดเพิ่มขึ้นได้4,000หน่วยต่อการกดใช้สกิล2
ของ1ครั้งครับดังนั้นการที่เราจะสังหารคิวกอดได้ต้องเพิ่มความเสียหายอีก 4,000 หน่วยถูกต้องมั้ยครับถูกครับแต่ถ้าคิวกอดอยู่ในออร่าบัฟของไอเทมโรมเจนิซิสซึ่งลดความเสียหายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 7% ครับส่งผลให้ฮีโร่ศัตรูถ้าจะสังหารคิวกอดได้นั้นต้องเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 4,300 หน่วยครับเพิ่มแค่นี้จะคุ้มเหรอถ้าจะมองแค่ไฟเดียวอาจจะไม่คุ้มครับแต่ถ้าบวกกันบ่อยๆอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับหมายเหตุถ้าจะใช้ไอเทมโรมให้คุ้มที่สุดผมแนะนำให้กดสร้างโลก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นออร่าบัฟเพิ่มก่อนเจนิซิสจะดีกว่าครับสุดท้ายก็เป็นได้แค่ที่2ขอไปต่อหัวข้อสุดท้ายวิธีการกดไอเทมโรม9ครั้งติดต่อกันหมายเหตุวิธีที่จะกล่าวหลังจากนี้แนะนำให้เป็นฮีโร่โรมมิ่งที่รวยสุดๆหรือเงินเหลือใช้ครับโดยปกติถ้าเรากดรัฐสถานะแล้วเปลี่ยนเป็นไอเทมสร้างโลกแบรีเออร์จะติดคูลดาวน์60วิถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเรากดล้างสถานะแล้วขายเปลี่ยนเป็นล้างสถานะสีฟ้าจะไม่ติดคูลดาวน์และสามารถกดล้างสถานะต่อได้ทันทีครับ hey. จากนั้นขายเปลี่ยนเป็นล้างสถานะสีแดงก็สามารถกดใช้โดยไม่ติดคูลดาวน์เช่นกันครับและเมื่อใช้เสร็จก็สามารถขายเปลี่ยนเป็นสร้างโลกสีเหลืองโดยไม่ติดคูลดาวน์เลยครับโดยเพื่อนๆสามารถทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆซึ่งสามารถกดใช้ได้ติดต่อกันถึง9ครั้งรวดเลยครับเหมือนเหตุสแต็กที่สะสมอยู่สีหนึ่งถ้าขายเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งสแต็กเหล่านี้ถูกโอนเปลี่ยนสีโดยอัตโนมัติเลยครับเหมือนเหตุที่2การขายเปลี่ยนในลักษณะแบบนี้อาจต้องคำนึงถึงค่าสถานะที่ถูกเปลี่ยนไปด้วยและเสียค่าใช้จ่าย480โกต่อการเปลี่ยนในส่วนนี้ต้องเวทกันดูอีกทีนะครับจบไปแล้วครับสำหรับเทคนิคของไอเทมลมคร่าวๆและถ้าใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับและถ้าใครยังเป็นหนึ่งใน 80% ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ